ถ้าหากว่าทนายอานนท์นำพาและก็น้องไม้นะครับซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ทำผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับศาลในกรณีจะไม่ไปกระทำความผิดซ้ำอีกก็ไม่เป็นประเด็นที่พนักสวนจะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนครับสวัสดีครับผมมูลถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาประโชดวันนี้ออกมาพูดในคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้หลังจากที่เจ้าพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์นะครับได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอให้ศาลไต่สวนและก็มีคำสั่งเพิกถอนสัญญาประกันตัวในกรณีที่มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวทนายอานนท์นำพาและก็นายไม้นะครับภานุพงษ์จาดนอกในกรณีที่ผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขคำสั่งศาลที่ปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีที่ตำรวจหิ้วตัวไปฝากขังศาลในวันที่8สิงหา2563หลายคนบอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นการกลั่นแกล้งนะทนายอานนท์นำพาและก็นิสิตนักศึกษาหัวร้อนอย่างไม่หรือไม่เราต้องมาไล่เรียงนะครับว่าศาลได้มีคำสั่งให้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนของพนักสวนที่มีอำนาจสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลอาญามาตรา116และก็มาตรา215และก็ความผิดเกี่ยวกับพรบจราจรแน่นอนครับถ้าหากว่าทนายอานนท์นำพาและก็น้องไม้นะครับซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ทำผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับศาลในกรณีจะไม่ไปกระทำความผิดซ้ำอีกก็ไม่เป็นประเด็นที่พนักสวนจะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแต่เนื่องจากว่าหลังจากที่ศาลได้มีความเมตตาปราณีให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนแต่กลับไปนะฮะกระทำความผิดซ้ำในลักษณะที่มีความผิดเกิดขึ้นในครั้งแรกนะต้องไม่ทำความผิดซ้ำด้วยการได้ปลูกปั่นนะปลุกระดมนะผู้คนให้ออกมาทำกิจกรรมนะอันเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดตามมาตรา116นำซ้ำนะครับวันที่ทนายอานนท์ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วก็มีการไปปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่มีถ้อยคำนะฮะที่มีการปราศัยจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ซึ่งทำให้หลายคนรับไม่ได้ชัดเจนครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักสวนที่ผมได้เขียนไปใน Facebook บอกว่าต้องทำการยื่นคำร้องต่อศาลให้ไต่สวนขอเพิกถอนคำสั่งศาลที่ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าทำผิดเงื่อนไขแน่นอนครับวันที่3กันยา2563ศาลได้นัดไต่สวนคำร้องส่วนจะไปเป็นตามคำร้องขอของพนักสวนหรือไม่นั้นก็ต้องฟังเหตุผลพนักสวนว่าทนายอานนท์นำพาและก็จาดนอกซึ่งเป็นแกนนำประชาชนปลดแอกที่มีการกระทำความผิดและเข้าข่ายความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกรณีคราวที่มีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563ศาลได้อนุมัติจับนะฮะลงวันที่6สิงหา2563และต่อมาก็มีการไปจับกุมตัวทนายอานนท์และนายไม้และก็มีการนำตัวไปขังไว้ที่เรือนจำนะฮะไม่ใช่ครับโทษทีฮะขังไว้ที่ห้องขังโรงพักบางเขนนะครับหลังจากนั้นก็มีการนำตัวไปขอฝากขังแต่ศาลคืนคำร้องเนื่องจากว่าไปยื่นคำร้องฝากขังเกินเลยเวลาที่ทำการของศาลตื่นเช้ามานะครับศาลก็รับคำร้องฝากขังที่สน.นะครับสำนักราษฎร์ได้ไปยื่นคำร้องฝากขังครั้งใหม่และศาลก็อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวแน่นอนครับเรื่องนี้หลายคนบอกว่าการที่ศาลได้มีความเมตตาปราณีปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วมันก็เป็นหน้าที่นะของใครครับของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยเคร่งครัดถ้าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลแน่นอนครับมันก็เป็นกรณีละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธินะฮะมีสิทธินี่จะเพิกถอนคำสั่งของศาลถ้าศาลเห็นว่าการไปปลุกระดมนะฮะการได้ปลุกปั่นนะฮะสร้างความกระด้างกระเดื่องให้เกิดขึ้นในหมู่ชนประชาชนในการที่จะไม่บังคับใช้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นเหตุทำให้เกิดความวุ่นวายเป็นการก่อกวนและคุกคามศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
ก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวประเด็นสำคัญที่หลายคนบอกว่าเรื่องนี้แล้วมันจะลงเอยยังไงแน่นอนครับถ้าหากศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคำร้องของพนักสวนนั้นมีมูลเพียงพอแก่การรับฟังศาลก็เพิกถอนคำสั่งที่ปล่อยตัวชั่วคราวก็เพิกถอนคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะครับทางทนายอนนท์นำพาและก็คุณไม้พานุพงศ์จากนอกก็ต้องโชคดีครับได้ไปเที่ยวฮ่องกงนะครับฮ่องกงก็หมายถึงว่าต้องนำตัวเข้าไปขังไว้ในเรือนจำนะฮะเพื่อรอการพิจารณาคดีของพนักงานการว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องในกรณีที่มีการกล่าวหาและก็มีการจับกุมตามหมายจับนะครับถ้าหากพนักงานการนะครับสรุปสำนวนในกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมของมาสอบสวนถ้ามาสวนรวบรวมเสร็จก็จะส่งฟ้องไปยังอัยการให้การเห็นด้วยก็มีความเห็นสั่งฟ้องสั่งฟ้องก็จะนำตัวไปฟ้องคดีต่อศาลศาลก็จะนัดนะฮะว่าจะให้การปฏิเสธและสารภาพในกรณีที่มีการฟ้องร้องถ้าให้การปฏิเสธนะก็ต้องต่อสู้คดีแต่ถ้าหากให้การรับสารภาพก็ตัดสินทันทีเลยก็แน่นอนครับเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับของจำเลยที่จะต่อสู้คดีแต่ที่แน่ๆเสียวครับวันนี้วันที่3นะครับวันที่3ตัวทนายอนนท์นำพาและก็น้องไม้นะฮะพันธุพงศ์จอดจาดนอกนะครับต้องไปศาลถ้าไม่ไปศาลนะครับก็ถือว่าขัดคำสั่งศาลศาลก็มีสิทธิ์ที่จะออกหมายจับนะฮะได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลนะครับเพราะว่าเขานัดไต่สวนคำร้องทางฝ่ายทนายอานนท์นำพาซึ่งเป็นทนายความและก็นายพานุพงศ์จาดนอกก็มีสิทธินะฮะมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องคัดค้านในกรณีที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งถ้าหากเห็นว่าถ้อยคำและก็การทำของทนายอานนท์นำพานั้นไม่เข้าข่ายความผิดไม่ใช่การกระทำความผิดซ้ำในข้อหาที่เคยถูกกระทำความผิดถูกแกล้งข้อกล่าวหาศาลก็ยกคำร้องได้แต่ถ้าหากรับฟังได้ว่านะฮะการกระทำของทนายอานนท์นำพาและก็นายพานุพงศ์หรือไม่จัดนอกนะกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อกำหนดของศาลจริงนะครับก็ต้องเพิกถอนคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งที่มีคำสั่งเมื่อวันที่8นะครับก็ต้องเข้าเรือนจำนะไปเที่ยวฮ่องกงสักวัน2วันไม่ใช่นะครับจนกว่าจะมีคำพากษาของศาลหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับวันนี้ผมทนายบุญก็ออกมาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังถึงข้อปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับคนเราถ้าหากอยู่ในกฎระเบียบของสังคมและก็ไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นและไม่ละเมิดข้อบังคับหรือข้อกำหนดของศาลนะเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับทนายอนนท์นำพาก็ต้องรอลุ้นว่าวันที่3กันยาศาลได้นัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวถ้าหากศาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายอนนท์นำพานะครับเป็นกรณีที่เข้าข่ายที่จะต้องเพิกถอนคำสั่งแน่นอนครับก็ต้องรับสภาพในการที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาและก็ถูกศาลรับฝากตัวไว้ฝากขังไว้ก็ต้องนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำนำตัวไปที่เรือนจำนะครับเรื่องนี้พี่น้องครับคนเราถ้าอยู่ในฐานะอะไรก็ตามถ้าเราปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเราก็จะไม่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือถ้าหากเราได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์จากศาลแล้วขอให้เราทำหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่ไปละเมิดต่อกฎหมายเราก็อยู่ในสังคมอย่างสบายพี่น้องครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่มีคดีความในการต่อสู้คดีความนั้นถ้าเราเอาหลักความจริงมาต่อสู้และยึดหลักข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายก็ไม่ถูกลงโทษแต่ถ้าหากข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เรากระทำนั้นเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใครก็หนีไม่พ้นกฎของแห่งกรรมกฎแห่งกรรมและกฎของกฎหมายนะครับก็ต้องรับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความผิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
ากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์ของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน